สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรีขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่พิธีเปิดงานเสริมบารมีสุขกายใจไหว้สักการะพระพุทธบาทคู่มาฆบุรีศรีปราจีนประจำปี2556จัดขึ้นที่บริเวณโบราณสถานสระมรกตอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อที่จะส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาค่ะโดยในช่วงบ่ายพนักท่านนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดเมืองอริยสัจ4ภายในบริเวณงานเสริมบารมีสุขกายใจไหว้สักการะพระพุทธบาทคู่มาฆบุรีศรีปราจีนประจำปี2556ซึ่งประกอบด้วยฐานคำสอนทางพระพุทธศาสนาจำนวน4ฐานประกอบด้วยฐานที่1เรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายจัดโดยโรงเรียนเทศบาล2วัดหลวงปรีชากูลสื่อความหมายของทุกข์ที่เป็นความไม่สบายกายไม่สบายใจที่คนเราต้องประสบทุกช่วงชีวิตตั้งแต่เกิดวัยเด็กพ่อแม่ต้องคอยเป็นห่วงต้องดิ้นรนต่อสู้ในสังคมแก่ต้องทำงานหนักเครียดร่างกายทรุดโทรมเจ็บร่างกายอ่อนแอเจ็บไข้ได้ป่วยทรมานกายทรมานใจและตายต้องพลัดพรากจากกันญาติพี่น้องร้องไห้เสียใจอาลัยอาวรณ์ต่อกันซึ่งทั้งหมดเป็นสัจธรรมของชีวิตพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทุกคนทำความดีละเว้นความชั่วและทำจิตใจให้บริสุทธิ์เพื่อช่วยบรรเทาความทุกข์มีหน้าทีหลังฐานที่2เรื่องของสมุทัยจัดโดยโรงเรียนศรีมโหสถสื่อความหมายถึงสาเหตุของทุกข์ที่เกิดจากความหลงไหลในตัณหา3ด้านได้แก่กามตัณหาความต้องการความหลงไหลในรูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัสภาวะตัณหาความต้องการในสิ่งที่ตนยังไม่ประสบความอยากได้อยากเป็นอยากมีวิภาวะตัณหาความไม่พึงพอใจในภาวะแห่งตนความไม่ต้องการในสิ่งที่ตนดำรงอยู่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเป็นเครื่องเตือนสติแก่สาวกและเหล่าพุทธบริษัทมิให้ตกอยู่ในอำนาจแห่งตัณหาในพุทธวจนะธรรมบทบทแห่งตัณหาดังนี้ตัณหาอันลามกมีพิษร้ายครอบงำบุคคลใดในโลกเขาย่อมมีแต่เศร้าโศกสลดเหมือนหญ้าถูกฝนรดย่อมงดงามฐานที่3เรื่องของอานิสงส์จัดโดยโรงเรียนบ้านดงกระทงยามสื่อความหมายถึงอานิสงส์5ประการที่ช่วยทำให้ชีวิตมีความเจริญก้าวหน้าคือ1อานิสงส์ของการทำบุญตักบาตรทำให้สุขกายสุขใจสุขภาพแข็งแรงถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทิพยสมบัติจนถึงนิพพานสมบัติ2อานิสงส์ของการให้ทานช่วยเหลือคนลำบากทำให้หน้าที่การงานก้าวหน้าฐานะร่ำรวยมีเงินมีทองเหลือใช้3อานิสงส์ของการก่อสร้างพระเจดีย์ทรายทำให้มีบุญบารมีมีความมั่นคงในชีวิตร่างกายแข็งแรงมั่งคั่งสมบูรณ์พูนสุขด้วยทรัพย์สมบัติเป็นเจ้าคนนายคน4อานิสงส์ของการดูแลบิดามารดาทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตปลอดภัยจากอันตรายต่างๆได้มีลูกที่ดีเป็นแบบอย่างของความกตัญญูรู้คุณและวัฒนธรรมอันดีงาม5อานิสงส์ของการวิปัสสนากรรมฐานทำให้รู้ตนเองสามารถดับกิเลสได้เป็นผู้มีปัญญาสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเองและรู้หนทางไปสู่นิพพานสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาฐานที่4เรื่องของมรรค8จัดโดยโรงเรียนโป่งตะเคียนสื่อความหมายถึงหนทางในการดับทุกข์ดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขกายสุขใจและประสบความสำเร็จคือ1สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบคือมีศรัทธาที่ถูกทางวางใจให้เป็นอิสระวางความคิดให้หมดข้อผูกพันกับสิ่งใด2สัมมาสังกัปปะดำริชอบ
คือมีความมุ่งหมายและใฝ่ฝันในผลที่ไม่ทำลายตนและผู้อื่น 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบคือการปราศัยถูกทางพูดแต่สิ่งที่เป็นความจริงไม่พูดให้ร้ายส่อเสียดใครไม่พูดบิดเบือนให้เข้าใจผิดพูดให้มีจุดหมายไม่พูดด้วยความเคล้า 4. สัมมากัมมันตะการทำงานชอบคือทำงานให้ถูกทางเป็นไปเพื่อความสามัคคีเป็นแบบแผนอันถูกทางเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักขโมยช่อโกงกระทำผิดในกาม 5. สัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบคือดำเนินอาชีพถูกทางเลือกกระทำแต่สิ่งที่ไม่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่น 6. สัมมาวายามะเพียรชอบคือความพยายามถูกต้องอย่าทำอะไรด้วยความไม่รู้จริงจนเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนและความไม่ยุติธรรมเพียรเลิกความชั่วทำความดีและรักษาความดี 7. สัมมาสติระลึกชอบคือการมีสติระลึกอยู่เป็นนิดว่าเราจะกระทำอะไรและกำลังทำอะไรอยู่ไม่เป็นคนเผลอหลีกจากการกระทำชั่ว 8. สัมมาสมาธิความตั้งใจมั่นโดยถูกทางเป็นยอดแห่งมรรคทั้งหลายการยึดเรื่องดีมาเป็นอารมณ์แน่วแน่อยู่ในเรื่องที่เป็นกุศลสมาธินั้นจะยังประโยชน์ให้สำเร็จพร้อมกันนี้ภายในบริเวณงานเสริมบารมีสุขกายใจไหว้สักการะพระพุทธบาทคู่มาคับบุรมีศรีปราจีนประจำปี2556ยังมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญอย่างการสาธยายพระไตรปิฎกโดยคณะสงฆ์ของจังหวัดปราจีนบุรีได้สาธยายพระวินัยปิฎกพระสุตตันตปิฎกและพระอภิธรรมปิฎกเพื่อรักษาพระพุทธศาสนาไม่ให้เสื่อมไปเพราะพระพุทธศาสนาจะดำรงอยู่ได้ต้องมีผู้แสดงธรรมผู้ปฏิบัติธรรมและสาธยายธรรมซึ่งพระภิกษุสงฆ์สามเณรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้าร่วมการสาธยายพระไตรปิฎกได้ตลอดช่วงของการจัดงานนอกจากนี้ภายในงานยังมีมหกรรมสินค้าโอท็อป4ภาคทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ซึ่งผู้ผลิตสินค้าจากภาคต่างๆได้นำสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับไปทั่วประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติบำบัดกลุ่มแปรรูปอาหารเพื่อสุขภาพกลุ่มผ้าพื้นเมืองรวมถึงกลุ่มสินค้าเครื่องประดับพื้นบ้านมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานในราคาย่อมเยาตลอดระยะเวลาของการจัดงานเสริมบารมีสุขกายใจไหว้สักการะรอยพระพุทธบาทคู่มาคับบุรมีศรีปราจีนประจำปี2556ภายในบริเวณโบราณสถานสะมรกตอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีระหว่างวันที่18ถึง16กุมภาพันธ์นี้และในช่วงเย็นก็เข้าสู่พิธีสำคัญของงานโดยพนักท่านนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้ตัดลิปบิ้นเปิดงานมีนางสาวจิตราพรมชุติมาผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยข้าราชการผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรีทุกภาคส่วนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงโปรดหมู่ประชากรมาลาโอคากันดาสุงกะเสมสานชีทางพระนฤพานอันพ้นโศกวิโยคภัยและในขณะนี้นะคะพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค2อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจะได้แสดงปาฐกถาธรรมค่ะให้แก่พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานในวันนี้หน้าเราทั้งหลายกำลังแสดงโอวาทติโมกต่อพระอรหันต์ 1,250 รูปอธิษฐานจิตให้จิตเราผ่องใสจะได้ไม่ทำบาปทำแต่ความดีจิตที่คิดจะทำความดีเกิดขึ้นเมื่อไรรีบทำทันทีถ้าจิตมีโลภมีโกรธมีหลงรีบไล่ไปมีวิธีมากมายในการกำจัดความโลภแผ่เมตตาเราก็กำจัดความโลภความโกรธ
ให้ทานเรากำจัดความโลภแผ่เมตตากำจัดความโกรธฟังเทศความควังธรรมกำจัดความหลงจิตผ่องใสอย่างนี้เราก็ไม่ทำบาปทั้งปวงทำดีให้ถึงพร้อมทำจิตให้ผ่องใสบัดนี้ท่านทั้งหลายนั่งรวมกันประชุมกันอยู่ณที่นี้มีจิตผ่องใสฟังพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้บรรยายมาไม่ทำชั่วทำความดีด้วยการเอื้อเฟื้อด้วยการเสียสละด้วยการสวดมนต์ด้วยการเวียนเทียนประทักษิณบุญกุศลมหาศาลให้อธิษฐานจิตร่วมกันด้วยจิตที่เป็นกุศลนี้ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเป็นพลังมหาศาลพร้อมกันณบัดนี้พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังฆานุภาเวนะด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปุญญานุภาเวนะด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญร่วมกันร้อยใจเป็นหนึ่งจงมารวมกันเป็นตะบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารและพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมวงศานุวงศ์ขอให้ทรงพระเกษมสำราญมีพระสุขภาพพรรณมัยแข็งแรงปราศจากโรคาพาธพยันตรายทั้งปวงเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนนมสุขทุกประการเสด็จสถิตในมหาสวรรค์เป็นพระมิ่งขวัญของพระสกนิกรชาวไทยตลอดจิรัติติกาลขอสยามรัฐสีมากรมีสันติสุขมีปกติสุขยิ่งยืนนานอันหนึ่งขอบุญกุศลทั้งปวงนี้จงเป็นปฏิพรย้อนสนองให้เราท่านทั้งหลายมีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปในร่มธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากนี้ไปนะคะพนักท่านนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานในพิธีค่ะจะได้กราบรอยพระพุทธบาทคู่นะคะซึ่งรอยพระพุทธบาทคู่นี้นะคะก็ถูกค้นพบค่ะตั้งแต่ปีพุทธศักราช2529นะคะซึ่งถือว่าเป็นรอยพระพุทธบาทคู่ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยค่ะโดยล่องลอยที่หลงเหลืออยู่นะคะก็จะเป็นสิ่งก่อสร้างด้วยศิลาแรงและอิฐค่ะแล้วก็ยังคงเหลือรากฐานเฉพาะอาคารโดยรอบนะคะซึ่งการขุดค้นพบรอยพระพุทธบาทคู่ก็สลักอยู่บนศิลาแรงที่ฝ่าพระบาทสลักรูปธรรมจักรนูนทั้งสองข้างค่ะผู้มีเกียรติทั้งหลายกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะโดยพร้อมเพียงกันตั้งนโม3จบก่อนนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัจจะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะว่าตามนะครับเอเตมะยังพันเตสุจิระนิพุตามปีตังภควันตังสารนังคัจฉามะธรรมัญจะสังคัญจะพุทธมามกาติโสสังโฆทาเรตุโ
ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถึงพระพุทธเจ้าแม้ปรินิพพานนานแล้วพร้อมด้วยพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอพระสงฆ์จงจำข้าพระเจ้าทั้งหลายว่าเป็นพุทธมามกะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธัมมังมุนิราชัสสะสุนันตุสักขะโมคะและในขณะนี้นะคะดิฉันก็อยู่กับผู้ร่วมบรรยายพิเศษค่ะคุณธวัฒน์แท่นทองนะคะท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการคะครับสวัสดีครับค่ะสำหรับการเจริญพระพุทธมนต์นะคะที่อยู่ในขณะนี้นะคะก็สื่อความหมายถึงอะไรคะแล้วก็ช่วยเสริมบารมีอย่างไรบ้างคะครับการเจริญพระพุทธมนต์ของพระคุณเจ้าก็เป็นการกล่าวสรรเสริญพระพุทธองค์หรือกล่าวว่าเป็นการสรรเสริญพระรัตนตรัยอันหมายถึงพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นศาสดาแห่งพุทธศาสนาการสรรเสริญหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ตลอดจนพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้สืบทอดพระศาสดานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความเป็นสิริมงคลของทั้งผู้ที่สวดและก็ผู้ที่รับฟังเพราะทั้งผู้ที่สวดและผู้รับฟังนั้นจะต้องมีสมาธิในการรับฟังอย่างตั้งใจมีขันติมีความอดทนและถ้าหากว่าเป็นผู้ที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาได้ทำความเข้าใจในสามารถที่จะแปลคำสวดออกมาได้นั้นก็นับว่าจะได้เกิดปัญญาเป็นอย่างยิ่งค่ะเพราะจากการปฏิบัติในขั้นของการตั้งใจตั้งได้สมาธิด้วยความขันติด้วยความอดทนแล้วนั้นก็ย่อมที่จะเกิดเป็นความสิริมงคลกับตนเองกับผู้ที่ร่วมกิจกรรมกับสถานที่กับกิจกรรมต่างๆที่จะดำเนินให้เกิดขึ้นและยังเป็นการเป็นเครื่องป้องกันพยันตรายต่างๆที่จะเกิดขึ้นกับไม่ว่าบุคคลหรือว่าสถานที่หรือว่าสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายก็จะอันตรายหายไปครับผมครับค่ะแล้วในส่วนของพุทธศาสนิกชนนะคะที่มาร่วมงานในวันนี้ก็จะแต่งกายด้วยชุดสีขาวครับก็ถือว่าก็เป็นนโยบายของจังหวัดด้วยและก็เป็นหลักปฏิบัติที่สืบทอดกันมาด้วยว่าชุดขาวนั้นหมายถึงชุดที่สะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องกรอบที่จะเหมาะสมที่จะกระทำความดีในเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาก็เป็นที่นิยมและถือกับบัญญัติอย่างแพร่หลายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมโดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีครับผมครับค่ะสำหรับการนมัสการแล้วก็ร่วมเวียนเทียนนะคะรอยพระพุทธบาทคู่ที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะถือว่ามีความสำคัญกับชาวปราจีนเป็นอย่างมากนะคะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่ารอยพระพุทธบาทคู่ของจังหวัดปราจีนบุรีนะครับจากการศึกษาของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องก็พบว่าถือได้ว่าเป็นรอยพระพุทธบาทคู่ที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยก็ว่าได้ก็ซึ่งเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายเชิงสัญลักษณ์ถึงอาจจะหมายถึงว่าตามความเชื่อที่ว่าศาสนาพุทธได้เคยแผ่ไพศาลมาถึงสถานที่แห่งนี้ะนะครับในหลักความเชื่อก็ทำให้ชาวพุทธได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์และก็สำหรับเป็นที่สักการะบูชาซึ่งสืบเนื่องยาวนานมาเป็นเวลานับพันปีนะครับก็ตามที่ได้ศึกษามาก็คงจะน่าจะเป็นการสร้างในสมัยพุทธศตวรรษที่14ซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งของที่ล้ำค่าที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยก็ว่าได้ครับผมครับค่ะสำหรับบริเวณโบราณสถานสระมรกตแห่งนี้นะคะก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ด้วยครับในโบราณสถานแห่งนี้นะครับสระมรกตแห่งนี้ก็นอกจากรอยพระพุทธบาทคู่ที่ได้เรียนแล้วก็ยังมีสระมรกตนะครับซึ่งเป็นสระน้ำที่เป็นมีความเป็นมาไม่ต่ำกว่า700ปีเช่นกันก็มีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างควบคู่กันมาในรุ่นราวคราวเดียวกันมานะครับ
พร้อมทั้งคันดินกำแพงหินอะไรต่างๆที่สิ่งเหล่านี้ครับถูกนำมาบันทึกไว้นำมาเรียบเรียงไว้ในพิพิธภัณฑ์สถานของอำเภอศรีมโหสถนะครับที่ตั้งอยู่บริเวณสามมรกตแห่งนี้ติดกับสามมรกตซึ่งก็คิดว่าเป็นเรื่องราวนะครับที่ถูกค้นพบแล้วก็นำมาส่วนที่เป็นภาพแล้วก็มาบรรยายให้ผู้ที่มีความสนใจนะครับได้มาเที่ยวไม่ได้นอกจากมาสักการะพระพุทธบาทคู่แล้วถ้าท่านมีความสนใจในเชิงลึกซึ้งนะครับจะทำความเข้าใจในความเป็นโบราณสถานที่สำคัญตรงนี้ก็สามารถจะเข้าไปเยี่ยมชมในพิพิธภัณฑ์ได้ทุกวันนะครับทุกวันค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะพุทธศาสนิกชนที่มาสักการะรอยพระพุทธบาทคู่นี้แล้วนะคะก็จะมีความศรัทธานะคะมีความเชื่อในเรื่องของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ด้วยนะคะนั่นก็คือครับก็เป็นของคู่กันนะครับที่ชาวพุทธในอดีตนะครับได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องหมายนะครับในเรื่องของเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์นะครับแล้วก็เป็นเครื่องเป็นที่คู่อยู่คู่กันมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่อดีตกาลนะครับผมครับค่ะและในลำดับต่อไปนะคะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะคุณจิตราพรหมชุติมานะคะก็จะได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานจัดพิธีสำคัญในครั้งนี้ค่ะกราบนมัสการพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชทัตธาดาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีพระครูอุดมธรรมโมภาสเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วพระคุณเจ้าทุกรูปกราบเรียนพระท่านพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีที่เคารพอย่างสูงดิฉันนางสาวจิตราพรหมชุติมาผู้ว่าการจังหวัดปราจีนบุรีในนามของคณะกรรมการดำเนินการจัดงานเทศกาลมาฆบุรมีศรีปราจีนครั้งที่27ประจำปีพุทธศักราช2556ขอกราบขอบพระคุณพระท่านพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้การจัดงานเทศกาลมาฆบุรมีศรีปราจีนประจำปี2556นับเป็นปีที่27ของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานดังนี้1เพื่อเป็นการบูชาและน้อมรำลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์รวมทั้งคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า 2. เป็นการสืบทอดรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป 3. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีในการจัดงานครั้งนี้กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่18ถึงวันที่26กุมภาพันธ์พุทธศักราช2556ณโบราณสถานสระมรกตตำบลโคกไทยอำเภอศรีมโหสถจังหวัดปราจีนบุรีโดยจัดให้มีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมทางวิชาการประกอบด้วยการนมัสการพระบรมสารีริกธาตุการแสดงนิทรรศการเนื่องในวันมาฆบูชาการประกวดวาดภาพการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะการสวดมนต์หมู่สารพันการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสารพันยะการสาธยายพระไตรปิฎกการสวดนพเคราะห์การประกวดบรรยายธรรมกิจกรรมการเดินธุดงค์และปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์และคฤหัสถ์โดยมีผู้ร่วมเดินธุดงค์เป็นพระภิกษุสงฆ์จำนวน250รูปและคฤหัสถ์150ท่านการปฏิบัติธรรมของนักเรียนนักศึกษาจำนวน250คนการปฏิบัติธรรมบวชเนกขัมมะโดยมีผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหมดจำนวน 1,250 คนกิจกรรมการแสดงของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรีกิจกรรมนำเที่ยวเมืองโบราณโดยการนำนักท่องเที่ยวเดินทางโดยรถรางไปนมัสการรอยพระพุทธบาทคู่ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ์และนมัสการหลวงพ่อธราวดีกิจกรรมแสดงสาธิตวิถีชีวิตในสมัยธราวดีจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อป4ภาคกิจกรรมตลาดบรรยากาศย้อนยุค
กิจกรรมพาแรงการแสดงแสงสีเสียงโดยรับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีกิจกรรมพิธีเวียนเทียนและการแสดงโอวาปาทะปฏิโมกในวันที่25กุมภาพันธ์2556ณบริเวณลอยพุทธบาทคู่โบราณสถานสระมรกตนอกจากนี้สำนักงานราวกาชาติจังหวัดปราจีนบุรีได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมกาชาติกับการส่งเสริมพระพุทธศาสนาในโครงการเมืองอริยสัจ4กาชาติคืนรอยยิ้มให้ผู้สูงวัยโดยได้จัดให้กิจกรรมให้กับผู้สูงวัยจากบ้านบางแคเข้าร่วมกิจกรรมวันมาฆะในวันนี้ด้วยและกิจกรรมกาชาติเติมสุขให้เด็กน้อยโดยนำเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสดศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในวันมาฆะด้วยเช่นเดียวกันในการจัดงานครั้งนี้ได้ความร่วมมือจากคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรีอำเภอศรีมโหสถองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีกาชาติจังหวัดปราจีนบุรีและองค์การภาคเอกชนในจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกันเดิมเนินงานจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเอ็นสมควรได้รับการขอบพระคุณไว้ณที่นี้เป็นอย่างยิ่งบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วที่ฉันขอกราบเรียนเชิญพระท่านพระรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีได้กล่าวเปิดการจัดงานเทศกาลมาฆบรมีศรีปราจีนครั้งที่27ประจำปีพุทธศักราช2556กล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะกล่าวบูชารอยพุทธบาทคู่และเวียนเทียนรอบรอยพุทธบาทคู่ตามลำดับขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบนมัสการศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค12อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยพระราชภัตราพระราชภัตธาดาเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีพระวิสุทธิธรรมาจารย์รองเข้าเจ้าคณะจังหวัดปราจีนบุรีพระคุณเจ้าทุกรูปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีท่านหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นและพุทธมามกะทุกท่านผมรู้สึกยินดีและถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลมาฆบรมีศรีปราจีนครั้งที่27ประจำปีพุทธศักราช2556ในวันนี้ปกติแล้วกระผมไม่ค่อยชอบพูดถึงเรื่องส่วนตัวในที่สาธารณะแต่วันนี้มีหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตแล้วก็มีสิ่งที่คิดว่าอยากจะบอกกล่าวกับท่านทั้งหลายว่าเมื่อ31ปีที่แล้วตามที่พิธีกรได้กล่าวไว้ว่าผมเคยรับราชการณอำเภอตาพยาจังหวัดปราจีนบุรีในสมัยนั้นแต่บัดนี้ได้ขึ้นกับจังหวัดสระแก้วกระผมขับรถผ่านเส้นทางสายนี้หน้าสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์มีประวัติความเป็นมาที่เก่าแก่แห่งนี้นับร้อยเที่ยวแต่ก็ไม่เคยมีบุญวาสนาที่จะคิดว่าจะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในที่นี้เลยจนเวลาผ่านไปถึง31ปีวันนี้จึงมีบุญญาลาภตามที่พระพรหมบัณฑิตได้มีเมตตากล่าวไว้ซึ่งบุญญาลาภนี้ก็คงจะเป็นบุญญาลาภที่มีถึงพร้อมกับท่านทั้งหลายณที่นี้หลายท่านคงจะได้มาหลายสิบครั้งแล้วกระผมได้มาเป็นครั้งแรกก็คิดว่าคงจะเป็นอานิสงส์ประการหนึ่งว่าในช่วงที่ผมได้รับราชการในอำเภอตาพระยาเมื่อครั้งกระโน้นเมื่อคราวที่มีวิกฤตจากประเทศเพื่อนบ้านมีเหตุการณ์สู้รบแย่งชิงอำนาจกัน
ในประเทศเพื่อนบ้านทำให้ราษฎรที่ไม่รู้อีโนอีเนได้หอบลูกจุงหลานอพยพหนีตายเข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพื้นที่ประเทศไทยหลายล้านคนในยุคนั้นมากันแบบเสือผืนหมอนใบอุ้มลูกจุงหลานกันมาร่างกายสู้ผอมเพราะไม่ได้รับประทานอาหารกันแต่ด้วยความที่ประเทศไทยเรานั้นเป็นดินแดนแห่งพุทธศาสนามีเมตตากรุณาต่อผู้ตกทุกข์ได้ยากกระผมก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับคำสั่งจากทางราชการและตามรอยเบื้องพระยุคลบาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในฐานะองค์นายกองค์นายิกาสภากาชาติไทยให้ทำการอุปถัมภ์ดูแลให้บุคคลเหล่านั้นได้รับอาหารได้รับที่อยู่อาศัยได้รับยารักษาโรคตามอัตภาพเท่าที่มิตรประเทศอย่างเราจะช่วยไว้ได้ผมเชื่อว่าโดยอานิสงส์อันนี้ทำให้พี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านนั้นนับล้านล้านชีวิตได้รอดชีวิตในคราวนั้นและกลับไปทำนุบำรุงก่อร่างสร้างประเทศใหม่จนกระทั่งมีความเจริญแข็งแกร่งมาได้จนทุกวันนี้และที่สำคัญก็คือว่าในยุคนั้นจากเหตุการณ์ชายแดนมีวัตถุระเบิดมาตกในประเทศไทยนับร้อยนับพันลูกแต่ไม่มีประชาชนชาวอำเภอตาพยาแม้แต่คนเดียวที่เสียชีวิตผมคิดว่าด้วยอานิสงส์อันนี้เองกระมังที่ทำให้วันนี้ผมและเพื่อนอีกหลายๆคนได้มีบุญญาลาภได้เข้ามาร่วมในพิธีอันสำคัญและศักดิ์สิทธิ์และที่สำคัญก็คือได้มีบุญวาสนาได้มาฟังพระธรรมเทศนาอันมีคุณค่ายิ่งที่พระเดชพระคุณพระพรหมบัณฑิตได้เมตตาเทศให้เราฟังสักครู่นี้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพวันมาฆบูชาคือวันเพ็ญเดือนมาฆหรือเดือน3ซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนาด้วยเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหลักคำสอนสำคัญที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาแก่ที่ประชุมสงฆ์ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตประกอบด้วยองค์4คือ1เป็นวันอุโบสถขึ้น15ค่ำแห่งเดือนมาฆะ2พระอรหันต์พุทธสาวกจำนวน 1,250 องค์มาประชุมพร้อมกันที่พระเวรุวันมหาวิหารโดยมิได้นัดหมาย3พระอรหันต์พุทธสาวกจำนวน 1,250 องค์นั้นล้วนแต่เป็นผู้ทรงคุณวิเศษคือได้บรรลุอภิญญาณอภิญญาณ6 4พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนแต่เป็นเอหิภิกขุคือเป็นผู้ได้รับอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าการที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมมือกันจัดงานบุญเพื่อส่งเสริมในการที่จะดำรงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนโดยยึดถือเอาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะวันมาฆบูชานี้เป็นวันที่ดีที่ประชาชนในจังหวัดและที่อยู่ใกล้เคียงจะได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมอันจะส่งผลให้จิตใจได้ถูกกล่อมเกลาตามหลักธรรมะของศาสนาและมุ่งมั่นที่จะประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนดีของสังคมต่อไปรวมทั้งได้ผลทางอ้อมในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งมีโบราณสถานและโบราณวัตถุที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีตเช่นรอยพระพุทธบาทคู่สระแก้วสระขวัญต้นโพศรีมหาโพธิ์เป็นต้นในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้ให้สำเร็จร่วงด้วยดี
และขอยกย่องชมเชยชาวปราจีนบุรีที่ให้ความสำคัญในการรักษาสืบทอดประเพณีด้านพระพุทธศาสนานี้ไว้อยู่คู่ชาติไทยของเราต่อไปขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจงดลบันดาลพระราชทานพรให้ทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญคิดประสงค์สิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการเทอญบัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอเปิดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีประจินครั้งที่27ณบัดนี้และในขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีค่ะก็จะได้ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมนะคะให้กับคณะสงฆ์ที่มาร่วมพิธีในครั้งนี้ค่ะพร้อมกับทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีแขกผู้มีเกียรติและหัวหน้าส่วนราชการค่ะลำดับต่อไปเป็นคาถาบูชารอยพระพุทธบาทเรียนเชิญท่านที่เคารพทุกท่านกล่าวเป็นภาษาบาลีพร้อมกันว่าตามข้าพเจ้าพร้อมกันดังต่อไปนี้นะครับวันทามิพุทธังภวะปาระตินังตีโลกะเกตุติพระเวกนาถังโยโลกเศโธสักลังกิเลสังเชตวานะโพเถสิชนังอนันตังยังนัมมะทายะนะทิยาปุเลเนจะตีเรยังสัจจะพันธะคิริเกสุมนาจะลักเคยังตัทธะโยนกะปุเรมุนิโนจะปาหังตังปาทะลันชนะมหังศิระสานมามิสุวรรณมาลิเกสุวรรณปัพพเตสุมนะภูเตโยนกะปุเรนัมมะทายะนทิยาปัญจปาทวรังฐานังอหังวันทามิทูระโตลำดับต่อไปกราบแท้ๆรัตนาพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตจุดเทียนชัยและในลำดับต่อไปนะคะพระเดชพระคุณศาสตราจารย์ดร.พระพรหมบัณฑิตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะภาค2อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะจะได้จุดเทียนชัยกราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีพระท่านพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีจุดเทียนต่อจากดร.พระพรหมบัณฑิตเรียนเชิญครับพระท่านนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีท่านประธานในพิธีนะคะก็จะได้จุดเทียนต่อจากพระพรหมบัณฑิตค่ะประธานส่วนราชการครับเข้าไปด้านในที่เจ้าที่จะมอบเทียนเวียนเทียนให้ท่านนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนราชการครับท่านครับ
รวมทั้งทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีค่ะพระพรหมบัณฑิตท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะหัวหน้าส่วนราชการรวมถึงพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานค่ะก็จะได้จุดเทียนต่อจากท่านประธานนะคะเพื่อเตรียมที่จะเวียนเทียนรอบรอยพระพุทธบาทคู่ค่ะภาพสรุปในวันนี้สำหรับในเรื่องของการเวียนเทียนนะคะในส่วนนี้จะได้รับอานิสงส์ในด้านใดบ้างคะท่านผู้อำนวยการคะครับการเวียนเทียนที่เรียกกันว่าการทำประทักษิณนะครับนะก็จะมีความมุ่งหมายที่จะให้พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระพุทธองค์ทีนี้ในที่นี้นะครับก็สิ่งที่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ก็คืออรอยพระพุทธบาทคู่ครับทีนี้ผู้เวียนก็ทำประทักษิณก็หมายความว่าต้องเวียนด้านขวาเพื่อที่จะให้สิ่งที่เคารพบูชานั้นได้อยู่ทางด้านขวามือทางทิศขวามือนะครับซึ่งก็เป็นการแสดงออกในการกระทำซึ่งให้อยู่ในทิศที่ควรจะอยู่นะครับก็ทิศทางขวามือเพราะจะไม่เวียนซ้ายนะครับทีนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งก็ถ้าจะสังเกตนะครับผู้ที่เวียนเทียนทุกท่านหรือทุกคนนะครับก็จะต้องมีสิ่งสักการะอยู่ในมือนะครับอันหมายถึงดอกไม้ธูปเทียนซึ่งเป็นสิ่งสักการะที่จะเป็นเครื่องสักการะนะครับแล้วก็ทุกท่านทุกคนก็จะประนมมือให้อยู่ในระดับอกนะครับเพื่อที่จะรำลึกนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณและพระสังฆคุณนะครับโดยในการเวียนเทียนในรอบแรกก็จะบริกรรมวาจารำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าส่วนในรอบที่สองก็จะเป็นการบริกรรมวาจาระลึกถึงคุณของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนในรอบที่สามก็จะบริกรรมวาจารำลึกนึกถึงของคุณของพระสงฆ์ผู้ที่สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนอยู่จบจนปัจจุบันครับผมครับค่ะสำหรับในส่วนของการน้อมรำลึกนะคะพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานเนี่ยก็ต้องตั้งจิตให้มั่นครับผมครับถูกต้องเลยครับต้องตั้งจิตให้มั่นสำรวมนะครับมีมานะมีความอดทนสุขุมรอบคอบไม่ตั้งจิตใจให้ฟุ้งซ่านนะครับต้องมีสมาธิสิ่งต่างๆเหล่านี้ต้องเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและผมขอเรียนต่อไปนิดนึงว่าการเวียนเทียนนั้นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทยของสังคมชาวพุทธนะครับเป็นระเบียบปฏิบัติที่เป็นประทัดฐานกันมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบันนะครับผมค่ะในช่วงของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะคะครับเราก็จะพบว่าประชาชนชาวไทยชาวพุทธเรานะคะก็จะไปร่วมเวียนเทียนนะคะซึ่งการจัดงานนะคะเสริมบารมีสุขกายใจไหว้สักการะพระพุทธบาทคู่มาฆบุรมีศรีปราจีนค่ะก็จะจัดขึ้นนะคะไปจนถึงวันที่26กุมภาพันธ์นี้ค่ะภายในงานนะคะก็จะพบกับกิจกรรมที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนามากมายนะคะมีการนมัสการรอยพระพุทธบาทคู่ค่ะต้นโพสีมหาโพนะคะหลวงพ่อทวารวดีและนมัสการพระบรมสารีริกธาตุและที่สำคัญค่ะในวันมาฆบูชานะคะ25กุมภาพันธ์นี้ค่ะบริเวณโบราณสถานสระมรกตแห่งนี้นะคะก็จะจัดให้มีพิธีเวียนเทียนที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะรอบลอยพระพุทธบาทคู่แห่งนี้ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะสำหรับพุทธศาสนิกชนค่ะแต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมพิธีนะคะเพื่อเสริมบารมีและความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวค่ะและในวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันและท่านผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ